ไม่คิดเลยว่าพอถึงวันที่เป็นวันสำคัญของเราวันเกิดซึ่งเราก็ไม่ได้บอกใครแต่สามเณรแอบรู้มาก็ความมีน้ำใจที่จะตอบแทนพี่หมอที่ช่วยลูกนกของสามเณรไว้ก็เอาของขวัญมาให้แล้วก็เป็นอะไรที่พี่หมอมีประทับใจมากๆค่ะการได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือตั้งแต่ชีวิตร่างกายลมหายใจกำลังใจแล้วก็ความอบอุ่นต่างๆมากมายค่ะได้รู้จักพี่คนนึงนะคะให้คำปรึกษาในด้านของการดำเนินชีวิตและเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของออยเลยทำให้ออยเนี่ยเห็นตัวเองชัดขึ้นอย่างแรกเลยค่ะรู้จักจุดแข็งของตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไรเพราะออยเชื่อว่านะคะเราไม่สามารถเอาจุดอ่อนไปแข่งกับใครให้ชนะได้ลูกสาวจะเหมือนคนไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรมานานมากเป็นปีๆค่ะแต่ในวันนั้นลูกสาวได้เป็นประธานรุ่นได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานวันหนึ่งเขากลับมาบ้านเขาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนใจคอเขาเปลี่ยนทุกอย่างเขาก็มอบสิ่งดีๆให้เราทุกอย่างมันมีความสุขไปทั้งครอบครัวมีความสุขไปถึงจิตใจของคนเป็นแม่ที่บ้านพักพี่จูเนี่ยก็คือไฟฟ้าระเบิดจรแล้วก็เกิดไฟไหม้ตอนนั้นมันก็หดหู่ใจกำลังใจมันสูญเสียและนึกขึ้นได้โทรหาพระอาจารย์ท่านก็เลยแบบให้คำสอนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการปล่อยวางทำให้เราฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสูญเสียไปเนี่ยมันเป็นของนอกกายมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยแต่จิตใจของเราต่างหากที่มันสำคัญหนูอยากได้โทรศัพท์ iPhone แบบมันแพงเกินเนี่ยแม่ก็ร้องไห้แต่แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแม่จะพยายามเก็บวันนี้อาจจะไม่ได้แต่ว่าแม่ถ้าแม่ยังอยู่แม่ก็จะซื้อให้ลูกให้ได้วันหนึ่งเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราได้ให้คนอื่นบ้างก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเป็นอาหารดีๆเป็นอะไรดีๆเราก็จะไปหาแม่เราเอาไปให้แม่เราบางครั้งแม่ไม่รู้หรอกว่าลูกเข้าไปหาแม่เนี่ยลูกมีตังค์ติดตัวแค่2บาทอยากแบ่งปันอยากให้ผู้อื่นนี่แบบว่ามีปัญญามีความคิดที่ถูกต้องซึ่งตอนนั้นเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสามเณรอายุ5ขวบแต่ความเมตตากรุณาของท่านเนี่ยสูงมากๆก็เลยรับลูกนกอะค่ะเอาไว้เป็นคนไข้ VIP ออยได้เอาสิ่งนี้ค่ะไปช่วยเหลือกับเด็กเกือบ1,000 คนเลยค่ะรู้สึกว่าเนี่ยค่ะการให้1ครั้งเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะทำด้วยความเต็มใจอ่ะเรามันก็เหมือนเราให้อ่ะให้ใจให้ความรู้สึกให้ทุกอย่างให้เขาสัมผัสได้ว่าเราจริงใจแล้วเราก็เต็มใจ2สิ่งนี้จะแยกกันไม่ค่อยออกทั้งเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับผมคิดว่าในช่วงชีวิตคนหนึ่งของเราจะต้องได้รับ2สิ่งนี้ไม่มากก็น้อยเพื่อขยายใจของเราค่ะเพื่อให้กว้างขึ้นนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นและสิ่งนี้ค่ะจะทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้นนะคะเราแค่เห็นอีกคนนึงดีใจในสิ่งที่เราให้เราก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะมันคุ้มแล้วที่เราให้เขาโลกใบนี้เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยคนเดียวเราก็เลยต้องมีการแบ่งปันกันการให้คือความสุขค่ะพอเราให้เขาอะค่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่าเราขาดอะมันกลับเต็มขึ้นมาโลกนี้ก็กลับดูแบบกลับมาสดใสอีกครั้งนึงอะไรประมาณนี้ค่ะ